ดีค่ะเพื่อนเพื่อนวัยวัยก็ได้มาถึงที่นาที่วัยวัยเคยพามาชมนะคะว่านาที่ปลูกลงถั่วเขียวผสมกันกับในนาข้าวแล้วผลผลิตจะออกมาเป็นยังไงวันนี้วัยวัยพามาเก็บตกกับคืนให้ชมอีกครั้งนะคะว่าจะได้ผลยังไงนะคะไปตามวัยวัยมานี่นะคะนี่ค่ะนาที่ปลูกถั่วเขียวผสมนะคะก็จะได้อย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนนี่ไงคะก็จะอาจจะมีสารเคมีด้วยเนาะแต่มันก็แตกต่างกันเพราะว่าทุกที่ที่ผ่านมาก็มีสารเคมีด้วยกันทั้งนั้นนะคะนี่นะคะก็เห็นไหมคะใบข้าวพลิ้วเลยนะคะพลิ้วเลยนะคะใบข้าวพลิ้วเลยก็จะมีเชอร์รี่อยู่นะคะนี่นะคะก็เชอร์รี่ก็ไม่ทิ้งห่างเลยนะคะยิ่งสวยสวยเท่าไหร่ก็ยิ่งเยอะนะคะเนี่ยคือความแตกต่างเนาะในระหว่างสารเคมีอันนี้ก็จะเป็นเรียนรู้การเกษตรอินทรีย์ไปในตัวด้วยนะคะแต่ทุกพื้นที่แถวๆนี้รู้สึกว่าจะล้วนๆเป็นเกษตรอินทรีย์นะคะเพราะว่าใบออกมาจากตรงนู้นแล้วนะคะป่าลึกแล้วนี่นะคะนี่แหละค่ะที่เขาผสมผสานกันกับการปลูกถั่วเขียวคลุมดินด้วยแล้วก็ทำให้มันเป็นปุ๋ยด้วยนะคะก็จะได้ผลผลิตสุดยอดแบบนี้นะคะขอบคุณนะคะที่รับชม